ดริงก์ออร์ไดอีกครั้งนึงนะคะคือวันนี้เนี่ยวะมางานจินเดย์ค่ะซึ่งแบบเป็นงานที่รวบรวมจีนแบรนด์ต่างๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยมาไว้ในที่เดียวนะคะซึ่งอยู่ข้างหลังว่านี่เองเห็นเปล่าน่ะนั่นแหละคนเยอะๆตรงนั้นเนี่ยคือสถานที่จัดงานจินเดย์ปี2018นะคะซึ่งเรามีแบรนด์จีนหลายๆแบรนด์ตั้งแต่รุ่นโบว์ GY และอีกมากมายเลยอ๋อมีจินมาเร่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแบบมีแบรนด์อะไรเพิ่มเติมกันบ้างยังไงตามว้ามาดูเลยค่ะตัวผู้ในตำนานอันนี้ทำจากเกสรเกสรดอกองุ่นตัวผู้ด้วยนะครับเกสรตัวเมียไม่เอาครับผมต้องมีตู่เท่านั้นจิ๋มไม่เอาจิ๋มไม่เอาจำไว้นะคะนี่คือบรรยากาศความอบอุ่นของคนบาร์ไม่ทราบว่าจะรับการีสเปนมะนาวโรสแมรี่ไบโอบาหรือว่าหมดดีครับผมเอาแม่งให้หมดเลยค่ะเอาแม่งให้หมดเลยนะครับจัดนี่ธรรมดาฮะคุณแบงค์ผู้น่ารักนะคะโดนเคยโดนสาวทักนะคะว่าเป็นคนญี่ปุ่นนะคะหน้าตาดีเจ๋งชัดเอาเงินค่ะเท่าไหร่หยิบไปเลยชนครับนี่อยู่กับพี่หมอครับไม่จริงไม่จริงเราเป็นแค่หมอพี่หมอกุ๊กไก่คนสวยคุณนิกอนุมาราชชนนะคะถ้าเป็นอย่างนี้สวัสดีครับมีอะไรช่วยครับอยากทราบนิดนึงค่ะสำหรับกิจกรรมจีนเดย์วันนี้ออกจีนเดย์นะฮะคืออยากทราบเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับทำไมถึงต้องมีวันจีนเดย์ด้วยคะคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะความจริงคือวันนั้นตื่นมารู้สึกว่าอยากทำอะไรที่ไม่เหมือนเดิมก็เลยถามว่ามีสเปซเหลือไหมแล้วทุกคนก็มาช่วยกันครับรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องดีที่ทำให้คนได้ดื่มจินกันมากขึ้นเพราะจินก็มาจาก fermentation distillation แล้วก็ intoxication ก็กินสุดท้ายเราก็มีความสุขกันทุกคนต้องดูจากรอยยิ้มคนเรามันต้องมีความสุขไม่มีความสุขก็ไม่มีประโยชน์ที่จะดีชีวิตไปไหนก็ดูจากใบหน้าของคนจัดงานนะคะว่าไม่ใช่ผมมีความรักก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยก็เดินดูไปดูมาเรื่อยๆไม่มีอะไรวันนี้เอชเตอร์เราช่วยเรื่องห้องน้ำใช่คนอยากเข้าห้องน้ำอะไรเราซัพพอร์ตเต็มที่สวัสดีค่ะคิงปิงเป็นยังไงบ้างคะดีครับสำหรับจินเดย์วันนี้สุดยอดครับทำให้รู้ว่า
คนไทยเนี่ยรักจีนมากขนาดไหนระหว่างจีนกับแฟนรักอะไรครับของนี้มันไม่ได้ครับ